ขอสวัสดีน้องๆทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับว่าที่ลูกแม่โจ้รุ่นที่เท่าไหร่นะ84นะครับว่าที่แม่โจ้84นะครับผมจะมาพูดให้ฟังจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับอันนี้ผมเขียนสไลด์ไว้ว่าเพื่ออนาคตของเรานะครับคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรต้องมองไปข้างหน้านะครับมันมีวลีเด็ดอยู่ว่าดีก็คือว่าอย่าทำตัวเป็นทามแมชชีนรู้ไหมคือมองแต่อดีตย้อนแต่อดีตนะครับมองไปข้างหน้านะครับโลกเรามันไปไกลนะครับเหมือนวันนี้นะครับผมคุยให้พวกเราฟังนะครับแล้วผมก็คุยให้ผู้ปกครองฟังนะครับผู้ปกครองอยู่ทั้งบ้านฟังอยู่นะครับดูด้วยนะครับลูกเรามานั่งอยู่เนี้ยนะครับมันอยู่ในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับเป็นคณะเดียวนะครับเป็นคณะสัตวศาสตร์นะครับคณะเป็นเขาเรียกเป็นคณะเดียวที่เปิดสอนสัตวศาสตร์อย่างเดียวนะครับแต่สัตวศาสตร์ของเราแบ่งเป็น4สาขาวิชาเอกนะครับซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยเหมือนกันมีอะไรบ้างครับจะขึ้นอันไหนก่อนอ่ะโคนมโคเนื้อขึ้นก่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้อะไรครับการผลิตสุกรฝั่งนี้สัตว์ปีกข้างหลังอาหารสัตว์นะครับเรามีอยู่4สาขาของสัตว์นะครับเห็นไหมครับถ้าเราจบไปเราต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของเรานะครับเรามาเรียนที่นี่แน่นอนว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตหมดเพียงแต่ว่ามันจะก็แหละเป้าหมายจะชัดหรือไม่ชัดนะครับผมเขียนเป้าหมายในชีวิตผมเพิ่งเห็นว่าเออมันตัวเล็กๆนะครับเป้าหมายชีวิตเริ่มต้นมันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่ว่าสามารถจะเปลี่ยนได้แต่อย่างน้อยสุดต้องชัดก่อนนะครับเป้าหมายในชีวิตนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมมีคำถามแต่ละคนมาต่างคนต่างถิ่นคนละที่นะครับบ้านเราอยู่จังหวัดอะไรเราเชื่อไหมว่าคนที่มีพื้นเพแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับจะมีวัตถุประสงค์ในการเรียนไม่เหมือนกันมีวัตถุประสงค์ของชีวิตไม่เหมือนกันนะครับใครอยู่ทางเหนือครับใครอยู่ทางเหนือเลยเหนือเหนือมันมีเหนือล่างเหนือบนโอเคเหนือทั้งหมดโอ้เหนือเยอะเนาะตัวนับคร่าวๆใช้สแกนเนอร์ประมาณเกือบ 40% ภาคกลาง20ภาคกลางมีภาคกลางตอนเหนือภาคกลางตอนล่างด้วยไหมเอากลางรวมอีสานขอเสียงคนอีสานหน่อยดังอีสานก็ 20% อีสานกับกลางทำไมเท่ากันภาคใต้มีไหมครับภาคใต้ขอเสียงคนใต้หน่อยฮิวผมก็ใต้ใครอยู่ใต้สุดดูแล้วใช่ไหมได้สุดที่ไหนนราธิวาสโอ้ถ้าเลยจากนี้ไปก็มาเลเซียนะครับสุดยอดมากน้องเอ๋ยนะครับคนสงขลามาโตที่เชียงใหม่นะครับจริงๆไม่ใช่มาโตเราไม่ใช้ชีวิตอยู่นานนะครับ20กว่าปีนะครับอยู่บ้านไม่กี่ปีใครอยู่ต่างประเทศบ้างใครอยู่ลาวเมียนมาไหนนะลาวอ๋อมีอยู่คนนึงลาวใช่ๆอยู่ลาวเห็นไหมคิดยังไงมาเรียนแม่โจ้ความชอบส่วนตัวไอ้ยักษ์เห็นไหมครับคือแม่โจ้มันต้องมีอะไรดีไม่งั้นมันจะไม่มีใครมานะครับอย่างน้อยสุดก็ลองคณบดีหล่อก็โอเคแล้วนะครับบางคนบอกอู้เพิ่งกินเบรกมาอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะมีสำรองออกมารอบที่สองมากกว่านี้นะครับบ้านอยู่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันนะครับมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ไม่เหมือนกันเราโชคดีเรามาเรียนที่เนี่ยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันโด่งดังแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเหตุผลในการมาเรียนสัตวศาสตร์108,900ผมให้คุณใส่ทำแบบสอบถามนะครับว่าเหตุผลว่าทำไมถึงมาเรียนสัตวศาสตร์นะครับอันนั้นคือเป้าหมายจริงๆนะครับเอ๊ะทำไมเรามาเรียน
สัตวศาสตร์กับสัตวแพทย์นี่ต่างกันเราทราบไหมทราบทราบนะทุกคนทราบใครไม่ทราบบ้างสัตวศาสตร์กับสัตวแพทย์ต่างกันตรงไหนสัตวศาสตร์หรือสัตวบาลนะจริงจริงจริงเขาเรียกว่าสัตวบาลคนเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เป็นสัตวบาลควบคุมดูแลควบคุมดูแลจัดการเลี้ยงสัตว์ให้โตนะครับส่วนสัตวแพทย์เนี่ยหน้าที่หลักของเขาก็คือรักษานะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นสัตวบาลนะครับเราทำสัตว์ไม่ให้ป่วยเพราะฉะนั้นสัตวแพทย์ก็จะไม่ต้องมาทำงานนะครับเรารู้จักสัตวศาสตร์แม่โจ้ได้ยังไงอันนี้คือช่องทางนะครับใครสักคนบอกได้ไหมว่ารู้จักสัตวศาสตร์แม่โจ้ได้ยังไงตึ๊ด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 หลังสุดอันนี้หลังสุดซ้ายสุดเลยอันนี้แถวนี้แถวนี้ตึ๊ด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 ไปเนี่ยนั่งหลับเปล่านั่งหลับเปล่าเทินนั่นแหละอันซ้ายอันขวาทิ้งซ้ายทิ้งนั่นแหละเทินนั่นแหละยืน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 คนสุดท้ายของแถวสุดเนี่ยผู้หญิงมัดผมเทินนั่นแหละอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนนึงไม่มัดผมเหรอผมสั้นสองคนนะใครก็ได้อ่ะรู้จักสัตวศาสตร์แม่โจ้ได้ไงเธอนะสุดสวยอาจารย์แนะนำโอเคอาจารย์สำลิดรุ่นพี่รุ่นพี่โอเคโอเคถือว่าเป็นพันธมิตรนะครับอันนี้จบปวสมาใช่ไหมครับมาเรียนโคอยู่แล้วนะครับทางลพบุรีเนี่ยเขาเชี่ยวชาญนะครับอาจารย์สำลิดเนี่ยเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับเป็นศิษย์เก่าของของเราเนี่ยแหละนะครับของมาเลยแม่โจ้แล้วก็ไปสร้างชื่อเสียงไว้เยอะนะครับขอคนลาวคนลาวน้องลาวน้องลาวข้างหน้าคนที่สองรู้จักสัตวศาสตร์แม่โจ้ได้อย่างไรครับคนที่สองพูดไทยก็ได้พูดลาวก็ได้ผมฟังออกไม่จบปากอาจารย์แนะนำมาโอ้มีอาจารย์ทางลาวด้วยเหรอไม่ใช่อาจารย์ไทยอ้าวอาจารย์ไทยไปแล้วบ้านเราอยู่ไหนครับหลวงพระบางหลวงพระบางเห็นไหมผมมาเรียนแม่โจ้ก็จะเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้ไม่ใช่เป็นศิษย์แม่โจ้ผมกำลังจะไปศิษย์เก่าแม่โจ้นะครับคนลาวเป็นศิษย์เก่าแม่โจ้หลายคนนะครับเป็นระดับอธิบดีก็มีนะครับใช่ไหมครับใช่ครับเห็นไหมครับแม่โจ้นี่มีชื่อเสียงตั้งนานนั่งเลยครับยอโอเคนะครับพอดีผมมีสไลด์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็อยู่ในแบบสอบถามเหมือนกันนะครับผมอยากทราบเหมือนกันนะว่าเอ้ยตกลงเรามาเรียนแม่โจ้เราทําไมเรามาเรียนนะครับแล้วเราอยากจะทําอะไรในอนาคตอันนี้เป็นแบบสอบถามนะครับเป็นแบบสอบถามเรามีใช่ไหมคุณเขียนไว้เลยว่าคุณอยากทำอะไรในอนาคตอ้าวเฮ้ยเก็บไปแล้วคำถามนี้เพราะอะไรเราทราบไหมคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรามาเรียนเนี่ยเราได้มีการตั้งเป้าหมายก็เรียกภาพฝันไม่ใช่เป็นจริงนะครับไม่ได้เป็นจริงเป็นภาพฝันฝันก่อนฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงถ้าเกิดฝันไกลแล้วไปไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดเราได้ไปถ้าเกิดเราฝันใกล้แล้วเราไปถึงเป็นไงมันก็แค่เนี้ยมันก็ใกล้อ่ะถ้าเราฝันไกลๆแล้วเราไปอย่างน้อยสุดมันก็ไกลกว่าคนฝันใกล้ถูกต้องมั้ยงงเป้าหมายของชีวิตน่ะเห็นมั้ยครับก่อนที่จะไปเป้าหมายของชีวิตทุกคนลอง stand up please ยืนทุกคนยืนเลยบางคนยืนแล้วโทรศัพท์ร่วงเอามือเท้าตัวเอวเท้าไม่ได้ใช่ไหมโอเคบางคนบอกอุ๊ยอาจารย์หนูลืมเอาตัวเอวมาบิดซ้ายบิดซ้ายซ้ายดิบิดซ้ายบิดซ้ายแล้วก็หันตรงแล้วบิดขวาอันนี้เป็นการบิดขี้เกียจโอเคก็ตรงมายืนตรงยืนตรงหายง่วงยังโอ้ยนี่มันยังหาวแบบลากเกียร์เลยอ่ะอาจารย์กำลังพูดอยู่ไหมลูกกูหาวไว้ก่อนนะครับยังไม่เสร็จนะครับโอเคนั่งลงดีขึ้นไหมนิดนึงเป้าหมายในชีวิตนะครับเป้าหมายจะต้องชัด
จริงๆผมจะเขียนไว้ว่าเป้าหมายจะต้องชัดแล้วก็วิสัยทัศน์จะต้องเวอร์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป้าหมายชัดไว้ก่อนนะครับขออนุญาตแป๊บมันขึ้นอะไรไว้ด้วยโอเคนะครับเป้าหมายจะต้องชัดนะครับมันเป็นภาพฝันเมื่อกี้นะแต่มันอาจจะลางๆหน่อยก็ไม่เป็นไรบางคนเนี่ยเป้าหมายชัดแต่บางคนเนี่ยเป้าหมายลางก็ไม่เป็นไรนะครับเป้าใครเป้ามันนะครับอย่าไปจับเป้าคนอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเดินผิดทางนะครับผมให้คุณดูอันนี้อันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหมาอะไรไม่โจทย์ที่ผ่านมานี่เองอ้าวมันถอยหลังไปเลยเร่งเสียงหน่อยอันนี้คือเป้าหมายครับเรียนไปเนี่ยอันนี้ผมเอามาเฉพาะตอนพระราชทานปริญญาบัตรนะครับตอนรับปริญญาช่วงแรกนะครับจริงๆสัตวศาสตร์เราก็มีหลายคนนะครับอันนี้คือเป้าหมายนะครับสิ่งที่เราอยากจะเป็นเรามาเรียนเนี่ยเราอยากจะจบใช่ไหมคุณเรียนสัตวศาสตร์เนี่ยคุณก็ต้องจบแบบสัตวศาสตร์นะครับพวก4ปีก็จบ4ปีนะครับบางคนบอกก็แล้วเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมแพทย์แพทย์ก็เรียน6ปีนะครับปกติเขาเรียน4ปีแต่8ปีนี่แม็กซิมัมนะครับได้8ปีกับอีก1ซัมเมอร์นะครับอย่าประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเป็นอันขาดนะครับเสียเวลานะครับเสียทรัพยากรเสียเงินทองนะครับอันนี้คือความคาดหวังหรือว่าสิ่งที่เราคิดปกติถ้าเราคิดอะไรสักอย่างเนี่ยปกติเราจะมองถึงจุดหมายใช่ไหมเริ่มต้นเริ่มต้นอยู่นี่แล้วเป้าหมายเราอยากจะเรียนจบแม่โจ้เราอยากจะเรียนจบภายใน4ปีถูกต้องไหมอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแล้วเราคิดว่าภายใน4ปีระยะทางตรงนี้ปีหนึ่งยังไม่ถึงไหนเลยนะครับยังไม่ทันเริ่มเลยเพราะเรายังไม่ได้ลงทะเบียนเริ่มสตาร์ทหรือยังแค่คิดอยู่สไลด์ก่อนหน้านี้ตอนนี้กำลังจะเริ่มนะครับกำลังจะเริ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าอีก4ปีเราจะต้องเรียนจบให้ได้นะครับไม่ต้องไปจบพร้อมแพทย์นะครับจบสัตวศาสตร์นี่แหละนะครับ4ปีเราต้องจบอันนี้คือสิ่งที่เราคิดแต่เมื่อเราลงมือทำอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะพบว่าความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ราบรื่นมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันจะมีอุปสรรคขวากหนามเยอะแยะมากมายแล้วเราจะต้องเจอกับมันเราจะต้องผ่านไปได้กว่าที่เราจะถึงเส้นชัยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเริ่มต้นสตาร์ทมาปุ๊บขึ้นเนินซะละเห็นไหมครับอุปสรรคมีไว้พุ่งชนนะครับแต่ไม่ต้องไปร้องเพลงบอกนะครับก็ได้นะครับลงเขาก็ไม่ใช่ดิขึ้นเขาลงห้วยนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลกว่าจะสำเร็จได้ใบปริญญามาเหนื่อยไหมเหนื่อยนะครับเหนื่อยแต่คนที่เหนื่อยกว่าพวกคุณคือใครจำไว้นะครับพ่อแม่นะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับจำไว้ลูกก็บอกว่าพ่อแม่เหนื่อยกว่าเราเยอะสัญญานะครับว่าต้องเรียนให้จบไม่ใช่พ่อแม่ผิดหวังนะครับใครทำให้พ่อแม่ผิดหวังมาบอกผมจะเบิร์ดกระโหลกไม่เหนื่อยนะครับเสียงดูเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งจะไปขุด
เสร็จขุดๆไปเสร็จปุ๊บเหนื่อยเว้ยเลิกพอกลับบ้านดีกว่านะครับมันก็ไม่สำเร็จนะครับอนาคตข้างหน้ามีอะไรไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันจะมาเองสิ่งดีๆมันก็จะมาถ้าเราไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้มันจะมาไหมมานะครับพรุ่งนี้ยังไงมันก็มานะครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนมีเวลาเท่ากันหมดเชื่อไหมใครมีเวลาอุ้ยจานวันนี้ของผมเหลือแค่23ชั่วโมงเฮ้ยมึงตายไปชั่วโมงนึงเหรอไม่มีนะครับทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันนะครับนาฬิกาเนี่ยจะถูกจะแพงมันก็เดินเท่ากันนาฬิกาแพงถ้าเดินเร็วกว่ามึงคว้างไปเลยนะครับเพราะมันเสียนะครับทุกคนมีต้นทุนเหมือนกันเราจะทำยังไงให้มันสำเร็จนะครับบางคนบอกโอ้ยคิดมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าละแน่นอนพรุ่งนี้ก็เช้าเดี๋ยววันนี้ก็ค่ำละนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ไม่ใช่นะครับถ้าเกิดวันนี้เราทำดีพรุ่งนี้สิ่งดีๆมันก็จะตอบแทนเราเองที่เขาเรียกว่ากรรมคือผลของการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนนะครับทำชั่วได้เร็วนะครับไม่เร็วพอเร็วไม่พอดีไอ้ระยำด้วยนะครับอันนั้นคือกรรมนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแต่ความสำเร็จมันจะมาช้าหรือมาเร็วแล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่โอกาสเลยนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพร้อมทุกอย่างโอกาสข้างหน้าเวลามันมามันจะไม่หลุดนะครับใช่ไหมถ้ามีโอกาสแล้วคุณมีโอกาสได้มาเรียนที่นี่คุณต้องเรียนนะครับแล้วคุณมีโอกาสได้มาเรียนเสร็จปุ๊บคุณเรียนแบบทิ้งๆคว่างๆเดี๋ยวมันจบเฮนะครับจบเฮครึ่งปีก็ออกละเพราะอะไรขี้เกียจแล้วพอคุณมาเนี่ยนะครับมาอยู่ที่เนี่ยบางคนเนี่ยใครที่เพิ่งออกจากบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตไหมที่ออกจากบ้านแบบไกลๆอ่ะมีไหมยกมือโอ้มีไม่กี่คนนอกนั้นเป็นลูกเงี้ยหมดเลยไม่ใช่ดินอกนั้นคืนนี้เที่ยวก่อนการออกจากบ้านเนี่ยเป็นการหาโอกาสใส่ตัวไม่ใช่หาเรื่องใส่ตัวนะหาโอกาสใส่ตัวถ้าเราอยู่บ้านเรามีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราไหมไม่มีเดี๋ยวตอนเย็นก็แม่ก็ทำกับข้าวให้กินใช่ไหมเดี๋ยวตอนเช้าแม่งมาก็ปลุกแม่มาปลุกนะครับแล้วก็โกรธแม่อีกนะครับหาว่ามาปลุกทำไมจะนอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะครับมันเป็นไทม์ไลน์มันเป็นประสบการณ์แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งถ้าเรามาเรียนเราต้องได้อะไรได้ความรู้คุณอยู่บ้านคุณได้ความรู้ไหมไม่ได้นะครับคุณต้องมาเรียนคุณได้ความรู้แต่อนาคตนี่เดี๋ยวคุณอยู่บ้านคุณก็ได้ความรู้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาความรู้ยัดใส่รูหูก็ไปในบ้านเลยนะครับผ่านช่อง Facebook ผ่านช่อง YouTube ถ้าเกิดผมทำเป็นนะครับตอนนี้กำลังหัดอายุมันเยอะแล้วนะครับอุปสรรคทำให้คนแกร่งเช่นมีดการจะตีมีดให้ได้สักด้ามหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการเอาเหล็กไปเผาไฟให้ร้อนรู้ไหมทำไมก็เอาเหล็กไปเผาไฟให้ร้อนเหล็กมันจะได้อ่อนใช่ไหมครับแล้วมันสามารถขึ้นรูปได้ใช่ไหมอันนี้คือกระบวนการแต่จริงๆมันมีกระบวนการที่ยิบย่อยมากกว่านั้นอีกมันมีเทคนิคของมันอีกเยอะในการทำมีดให้แกร่งใช้เหล็กเผาไฟร้อนตีนวดขึ้นรูปไปพอเอามานวดไฟใหม่เผาใหม่นะครับคนที่จะทำมีดให้มันได้ดีเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคนะครับเหมือนกับเราที่จะเรามาเข้ามาเรียนที่เนี่ยนะครับอาจารย์บุคลากรทั้งหมดทั้งมวลแม้กระทั่งตึกอาคารใหม่ตัวนี้โน้ตบุ๊กมันก็จะมีส่วนร่วมในการช่วยให้คุณเนี่ยเป็นคนแกร่งให้ได้ในอนาคตหลังจากจบแม่โจ้ไปแล้วนะครับคุณต้องมีอัตลักษณ์ของแม่โจ้นะครับคุณลองดูผลผลิตของการตีมีดมันแบ่งออกมาเป็น3อันนี้ผมแค่เอามาเป็น3เกรดเราคิดว่ามีดอันไหนแพงที่สุดบนกลางล่างข้างล่างนะครับมีดมาดากัสการ์รู้จักใช่ไหมบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จัก
มีดมาดากัสการ์นะครับมีดมาดากัสการ์เป็นมีดที่เอาเหล็กอ่อนเหล็กกล้าเหล็กอ่อนเหล็กกล้าเหล็กอ่อนเหล็กกล้ามาทาบกันแล้วก็เผาไฟแล้วก็ตีแล้วก็บิดเพราะนั้นคุณนึกถึงตังเมคุณนึกถึงตังเมเวลาคุณไปซื้อตังเมมันจะมีหลายสีใช่ไหมแล้วบิดเป็นเกลียวใช่ไหมแล้วก็ตีลงไปอีกทีมันจะเป็นลายอยู่ในเนื้อของมันเองแล้วสุดท้ายเอาไปแช่ในกรดอ่อนๆกรดมันจะกัดเหล็กอ่อนเหล็กกล้ายังอยู่มันก็เลยเกิดเป็นลายเพราะนั้นมีดแต่ละด้ามลายไม่เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้คือกระบวนการในการผลิตมีดที่แพงที่สุดรองลงมาก็จะเป็นมีดอันนี้อันกลางนะครับมีดอันกลางจะเป็นมีดที่เขาทำเพื่อความสวยงามใช้งานได้ส่วนอันบนสุดเป็นมีดที่หน้าตาขี้เล่ขี้เล่นะครับหน้าตาขี้เล่มีดอีโต้มีดไดย่าในท้องตลาดราคาถูกที่สุดเราจะเป็นมีดแบบไหนมาดากัสการ์มีดเน็บมีดก็แล้วเขาเรียกมีดอะไรมีดเน็บมีดเดินป่าแล้วก็มีดอิโต้เราจะเป็นมีดแบบไหนเพราะว่าอะไรนะใช้งานได้เยอะถูกต้องผมกำลังจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าป่าแล้วเราอยากจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งเราใช้มีดอันไหนตัดอิโต้ตัดได้หั่นผักหั่นผักอีโต้ตัดได้มีดเน็บตัดได้มาดากัสการ์ตัดได้ฟังก์ชันเท่ากันไหมเท่ากันตัดเค้กตัดเค้กวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเป็นไงอีโต้ตัดได้ไหมตัดได้มาดากัสการ์ตัดได้ไหมตัดได้นะครับตัดอะไรอีกซอยเนื้อบางคนรู้จักอีกซอยเนื้อเนื้อก็เรียกว่าหั่นยำยำเนื้อยำเนื้ออ่ะไปละไปละไปเลนไอยาติดละนะครับเดี๋ยวนี้กำลังดังกำลังดังนะครับเดี๋ยวสักพักก็ค่ำคืนนี้แหละแน่นอนชัวร์นะครับ3อย่างเหมือนกันคุณมาเรียนแม่โจ้เนี่ยอาจารย์ในแม่โจ้เนี่ยจะต้องทำให้พวกคุณมีประโยชน์ต่อโลกให้ได้นะครับไม่ใช่อยู่เกิดมาเป็นกากเดนของสังคมเนี่ยแม่โจ้ไม่ต้องการเข้าใจนะครับแม่โจ้ไม่ต้องการนะครับคุณมาอยู่ที่เนี่ยคุณจะต้องเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับโลกมนุษย์ให้ได้นะครับอย่าเดินไปเสร็จปุ๊บโอ้โหอาจารย์เดินมานี่ดินยุบเลยอ่ะเฮ้ยมึงว่ากูหนักแผ่นดินเหรอเออนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องคุณอยู่เนี่ยคุณต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้ผมเขียนไว้ว่าถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็สูญพันธุ์แน่นอนอุปกรณ์ในนี้หลายอย่างหายไปแล้วแต่สิ่งที่ยังอยู่คือตั้งแนวดูดีไหมกว่าจะได้รูปนี้มาไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องปั่นจักรยานขึ้นไปม่อนแจ่มแล้วไปถ่ายรูปกินกาแฟแล้วก็ปั่นจักรยานลงมาแล้วก็อัพลง Facebook นี่คือไลฟ์สไตล์คุณมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ทโฟนทั้งหมดใช่ไหมอ้าวมันไม่ยอมกลับเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ทโฟนแล้วคุณดูที่ปุ่มสมาร์ทโฟนทำไมมันเป็นรูปงอๆไอตอนคุณโทรออกพอดีอันนี้ผมย้อนกลับมันไม่ได้ทำไมมันเป็นรูปงอๆคุณรู้ไหมมันคือรูปของโทรศัพท์ยุคเก่านะครับมันเป็นรูปของโทรศัพท์ยุคเก่าที่มันงอๆเนี่ยนะครับใช่ไหมนึกออกไหมมันไม่ย้อนช่างมันเถอะแล้วใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นไหมใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแต่ยังใช้เป็นหมดเวลาคุณคลิกไม่คลิกเวลาคุณคลิกกดเซฟเนี่ยคุณคลิกถ้าเป็นไอคอนมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรคุณรู้ไหมสี่เหลี่ยมจริงๆผมว่าผมจะเอามาผมก็ลืมผมเกิดทันหมดเป็นแผ่นฟอปปี้ดิสนะครับเป็นแผ่นฟอปปี้ดิสบางคนเกิดไม่ทันนะครับพวกคุณเนี่ยบางคนเกิดไม่ทัน
เห็นไหมครับนี่คือยุคที่มันเปลี่ยนแล้วเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาคุณใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยคุณตอนคุณเรียนเนี่ยคอมพิวเตอร์ของคุณโน้ตบุ๊ก PC มันเริ่มต้นด้วยไดร์ไหนคุณรู้ไหมสังเกตไหมเคยสังเกตไหมมันเริ่มต้นด้วย C D E F ทำไมโลกเรามันมีการเปลี่ยนแปลงคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรทำไมมันเริ่มต้นด้วยได้ C D E F ถ้าเราพาร์ติชันออกมา A กับ B มันหายไปไหนงงใช่ไหมทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปนะครับไดร์ A สมัยก่อนมันก็คือไอ้ Poppy Disk นั่นแหละที่คุณบอกเป็นไอคอนนั่นน่ะ Poppy Disk น่ะมันมีไดร์ A กับไดร์ B เมื่อก่อนไอ้คอมพิวเตอร์ยุคนี้หายไปแล้วจากโลกนี้มันเลยเหลือแต่ไดร์ C ณปัจจุบันนะครับเห็นมั้ยเค้าให้เกียรติเค้าว่าขนาดเค้าสร้างอุปกรณ์นี่มันเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เค้ายังให้เกียรติยุคเก่าเลยเห็นมั้ยครับวิวัฒนาการมันต่อไปเรื่อยๆใครเคยนั่งเครื่องบินนกแอร์มั้ยเครื่องบินนกแอร์ใครๆก็บินได้ใครเคยนั่งไทยสมายมันสตาร์ทที่นั่งที่35มันให้เกียรติการบินไทย1-34เห็นไหมครับหรือ1-35ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วลูกมันก็ต่อนะครับมาต่อเรื่องของเราการตัดสินใจคุณที่มาเรียนอยู่ที่เนี่ยนะครับแสดงว่าคุณตัดสินใจถูกต้องทำไมถูกอ่ะอาจารย์ทำไมหนูตัดสินใจถูกอาจารย์พูดเล่นหรือเปล่าจริงนะครับคุณตัดสินใจถูกแล้วคุณมาเรียนที่นี่นะครับถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่างมันมี2ช้อยให้คุณเลือกทำกับไม่ทำถ้าคุณไม่ทำเหมือนเดิมตื่นมาพรุ่งนี้เหมือนเดิมตื่นมาเมื่อวันนี้เหมือนเดิมนั่งอยู่เฉยๆนั่งให้อ้วนเปล่าๆพี่ๆบางคนนั่งเล่นเกมไร้สาระมากเล่นเกมเสร็จได้อะไรไหมได้สายตาสั้นนิ้วล็อกคอเคล็ดอันนั้นคือผลของอันนั้นคือประโยชน์ของการเล่นเกมนะครับแล้วคุณเล่นเกมเสร็จมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตไหมสิ่งดีๆไม่เข้ามานะครับถ้าคุณเอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นมันจะได้อะไรเนี่ยเข้าตัวอีกเยอะนะครับถ้าเกิดว่าคุณลองทำดูมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่ดีก็ร้ายใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงที่ดีเสมอไปไม่ใช่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ร้ายก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าคุณไปทำชั่วทำเร็วมันก็ร้ายถ้าคุณทำดีมันก็ดีแต่ผลดีนะมันอาจจะไม่เกิดภายในวันนี้มันอาจจะเกิดพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมนะครับผลที่เกิดขึ้นมาเหมือนกับวันนี้ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือพรุ่งนี้คุณจะเอาคุณจะสอบภาษาอังกฤษได้ไหมได้ได้สอบถุยแล้วก็มาแบ่งเกรดแบ่งเลเวลว่าคุณจะเรียนคลาสไหนนะครับก็จะแบ่งเป็นเลเวลนะครับว่าคุณจะเรียนห้องไหนนะครับมันยังมีการแบ่งเกรดแบ่งระดับคะแนนนะครับคนโง่ก็ไปเรียนด้วยกันคนฉลาดก็ไปเรียนด้วยกันดีไหมดีไหมครับคนฉลาดไปอยู่ด้วยกันคนโง่ไปอยู่ด้วยกันดีนะครับเพราะว่าคนฉลาดเนี่ยเปรียบเสมือนบัวที่พ่นน้ำใช้ทรัพยากรนิดเดียวมันก็เก่งแล้วแต่คนโง่เป็นไงจะบอกคนโง่ไม่ได้คนฉลาดน้อยเขาต้องใช้ทรัพยากรอีกเยอะนะครับ this is a chair this is a book ต้องไปสอนกันใหม่ how are you I'm fine thank you sit downมันต้องไปลักษณะนั้นเขาจะต้องสอนแล้วสุดท้ายพอจบคอร์สคนที่ฉลาดน้อยมันก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นมาคนที่ฉลาดมากก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับถ้าไม่งั้นสมัยก่อนเขาจะเรียนคละกันคนเก่งกับคนไม่เก่งเรียนอยู่ด้วยกันสุดท้ายก็คือพออาจารย์สอนไปมากไอ้คนเก่งมันเข้าใจแต่คนโง่มันก็คือโง่เลยคือไม่ได้เลยนะรับไม่ได้เลยเพราะนั้นเขาเลยแบ่งเกรดออกมาแบ่งเป็นเลเวลออกมาลักษณะนี้ก็จะมีการจัดการเพราะนั้นอาจารย์ที่สอนนักศึกษาที่ฉลาดน้อยเนี่ยจะเหนื่อยหน่อยโง่อะฉลาดน้อยเนี่ยมันก็จะเหนื่อยหน่อยไม่ใช่มันดิอาจารย์ก็จะเหนื่อยหน่อยใช้ทรัพยากรเยอะขึ้นแต่ว่าผลลัพธ์อาจจะได้ดีก็ได้ใครจะไปรู้นะครับอันนี้เขากำลังทดลอง
คนเราเนี่ยคุณรู้จักคอมฟอร์ตโซนไหมคนเราจะต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนเวลาทำอะไรสักอย่างคุณรู้จักคอมฟอร์ตโซนไหมพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่ปลอดภัยของตัวเองเขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนถ้าเราอยู่เฉยๆเราปลอดภัยแต่ถ้าเราเดินออกไปอาจจะปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็ได้นะครับใครที่อยู่โรงเรียนประถมมัธยมเดี๋ยวนะประถมมัธยมต้นมัธยมปลาย3โรงเรียนมีไหมใครบ้างที่เรียนใครเคยผ่าน3โรงเรียนไหมมีใช่ไหมเป็นไงความรู้สึกตอนย้ายโรงเรียนเป็นไงบ้างมันว้าเวเพราะว่าเราออกจากเพื่อนเฮ้ยเราจะไปพบเพื่อนแล้วเพื่อนเราจะเป็นยังไงวะคือคิดเยอะคิดเยอะบางคนคิดเยอะนะแต่บางคนแม่งมึงไม่คิดอะไรเลยไปมึงก็ไปแล้วคุณเชื่อไหมว่าคนที่เรียนประถมมัธยมต้นมัธยมปลาย3โรงเรียนมันจะมีเพื่อนเยอะอย่างน้อยสุดมันมีเพื่อน3โรงเรียนน่ะใช่มั้ยแล้วคุณมาเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้คุณมีเพื่อน4ที่แล้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้เดี๋ยวคุณจะทําคุณเค้าเรียกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใน1รุ่นเค้าพยายามที่จะให้รู้จักกันทั้งรุ่นมีกิจกรรมทําได้นะครับก็แล้วเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของแม่โจ้สร้างให้ได้นะครับเหมือนตีมีดเมื่อกี้เนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยแต่ละที่เค้าจะมีอัตลักษณ์ของเค้าแม่โจ้ก็จะมีการสร้างอัตลักษณ์นะครับประเทศแม่โจ้คุณเข้ามาแล้วประเทศแม่โจ้เป็นไงประเทศแม่โจ้ลูกแม่โจ้พวกคุณเข้ามาเป็นลูกแม่โจ้หมดอ่ะนะครับจะต้องเข้มแข็งเข้มแข็งไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อดทนบางคนบอกผมวิ่งไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรมึงวิ่งไม่ได้มึงก็เดินอาจารย์ผมเดินไม่ได้เออแม่งมึงคานไม่ตะคานไม่ได้เฮ้ยขึ้นรถเข็นเว้ยอาจารย์รถเข็นกูกลัวรถเข็นมันจะพังเออไม่เป็นไรมึงกูลากไปนะครับเข้มแข็งอดทนสู้งานคิดเป็นทําเป็นอันนี้คืออัตลักษณ์ของแม่โจ้ที่เราพยายามที่จะสร้างให้พวกคุณได้เป็นให้ได้วันนี้คุณเข้ามาคุณอาจจะทําอะไรไม่เป็นแต่หลังจากที่คุณเรียนแล้วคุณจบไปคุณจะต้องทําเป็นเรามีกระบวนการในการสร้างนี่คือประเทศแม่โจ้นะครับคุณอย่าเอาแม่โจ้ไปเปรียบเทียบกับหมาอะไรอื่นคุณเปรียบเทียบไม่ได้นะครับคุณเปรียบเทียบไม่ได้แต่ละที่เขาจะมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีเอกลักษณ์ต้องมีอัตลักษณ์ของเราเราจะเป็นแบบนั้นได้หรือไม่อาจารย์ทุกคนบุคลากรทุกคนจะช่วยกันนะครับมีไหมหมาอะไรอื่นเดินเข้ามาปุ๊บโอ้โหมีรุ่นพี่มาคอยบูมเว้ยเฮ้ยเขาบอกว่าแม่โจ้รับน้องหนักหนักแป๊ะอะไรแค่นี้คุณเชื่อไหมว่าทุกมาอะไรมีการรับน้องเหมือนกันหมดบางคนบอกว่าอยู่แม่โจ้รับน้องหนักหนักบ้าอะไรไม่มีใครตายคุณไปเรียนที่อื่นแล้วรับน้องกันตายไหมมีนะครับมีข่าวทุกปีเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็เกิดแม่โจ้ไม่มีตายนะครับไม่มีตายแน่นอนผมรับประกันได้นะครับมีแต่สิ่งดีๆรุ่นพี่คอยที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นแม่โจ้ให้กับพวกคุณสร้างยูนิตี้ให้กับพวกคุณแต่นี้กระบวนการในการสร้างตรงนี้มันต้องใช้ความร่วมมืออาจารย์รุ่นพี่บุคลากรพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี้แล้วผู้ปกครองนะครับฟังมาผู้ปกครองต้องให้กำลังใจนะครับเหนื่อยนะครับเหนื่อยการสร้างอัตลักษณ์การทำคนขี้เกียจให้เป็นคนขยันการทำคนอ่อนแอให้เป็นคนอดทนเนี่ยยากนะครับพ่อแม่ต้องให้กำลังใจพวกเราทุกคนต้องมีกำลังใจใช่ไหมสู้นะครับทุกคนสู้แล้วผมรับรองได้ว่าอนาคตเราสดใสแน่นอนนะครับมีไหมครับอธิการมาเอามะลิห้อยคอลักษณะอย่างนี้หมาอะไรอื่นมีไหมไม่มีมีแม่โจ้ที่เดียวนะครับนี่คือประเทศแม่โจ้นะครับดร.วีรพลท่านเดินติดดินอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเดินบนตึกท่านคงเดินไม่ติดดินแน่นอนนะครับอันนี้คือดร.วีรพลอธิการนะครับท่านเป็นคนเดินติดดินถ้าเดินบนถนนท่านก็เดินติดถนนนะครับรุ่นพี่ของเราเป็นไงโอ้ยรับน้องขอบคุณมาๆๆน้องสัตว์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 โอ้ยน้องสัตว์เปล่าสัตว์เปล่าสัตว์เปล่ามานี่เลยพี่รับไปนะครับเห็นไหมเราโยนแบบพี่แบบน้องดีไหมเฮ้ยตอบดังๆดีไหม
มันค่อยปลุกไอ้พวกนั่งข้างหลังอากาศมันร้อนต้องเข้าใจว่าประเทศไทยมันอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณไปมาเลเซียก็จะหนักกว่านี้อีกนะครับเนี่ยรุ่นพี่สัตว์เป็นไงหล่อทุกคนนะครับเดี๋ยวคุณปีหน้าคุณก็ต้องไปรับน้องแบบนี้แหละนะครับน้องมาเลยกุ๊กๆๆๆๆมานะครับมีเสื้อผ้ารุ่นผู้ปกครองไม่ต้องหิ้วมามีรุ่นพี่คอยช่วยอบอุ่นนะครับนี่คือประเทศแม่โจ้นะครับที่มีที่เดียวนะครับมีที่เดียวเป็นไงเมื่อเช้าอธิการเป็นแล็บใช่ไหมใส่เสื้อสมัยโรงเรียนม.6 ไม่รู้เอาของใครมานะครับเพราะท่านอธิการเมื่อก่อนอายุหุ่นแบบผมนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้หุ่นท่านไปไกลละนะครับผมยังอยู่ที่เดิมนะครับเป็นการปฐมนิเทศที่แหวกแนวนะครับใกล้ชิดไหมอธิการยืนใกล้ชิดผมไม่ใกล้ชิดเพราะว่าผมไปวางกล้องข้างล่างแล้วเดี๋ยวมันก็จะแปลกๆผมก็เลยต้องมายืนข้างบนนะครับอันนั้นคือที่เราเข้ามาแต่เมื่อเริ่มเรียนความจริงชีวิตก็จะเกิดเดี๋ยวความจริงชีวิตก็จะเกิดพอคุณได้เรียนการที่จะสร้างคนให้เป็นคนที่อดทนสู้งานคิดเป็นทำเป็นมันยากมันเหนื่อยเราอยู่เฉยๆเราเป็นไหมทำเป็นไหมเราทำไม่เป็นนะครับเราอยู่เฉยๆเราทำไม่เป็นคุณจะเลี้ยงไก่ได้คุณต้องขนขี้ไก่ก่อนนะครับบางคนบอกอุ้ยเลี้ยงสัตว์มันอะไรเยอะแยะมากมายวะเยอะนะครับเยอะๆนะครับทุกอย่างมันจะหล่อหลอมให้พวกเราทำงานได้เป็นนะครับเห็นไหมครับทำคอกไก่ก็ได้นะตัดหญ้าก็ได้ไอ้ที่มาตัดหญ้าอยู่เกียรตินิยมนะครับอันดับหนึ่งด้วยนะครับกำลังจะรับปริญญาปีหน้าตัดหญ้าหน้าสวยไหมก็ถ้าอันนี้สวยก็ทุกคนเป็นนางสาวไทยได้หมดตายตายตายเดี๋ยวเจ้าของมันว่าแน่เลยรุ่นพี่คุณนี่แหละนะครับจบไปละนะครับเห็นไหมบัณฑิตแม่โจ้แต่ละคนเป็นไงผู้หญิงสวยถึกและบึกบึนนะครับพอคนเข้ามานี่อ่อนช้อยเนี่ยเดี๋ยวสักพักเราจะขุนท่านให้ถึกและบึกบึนนะครับความสวยยังคงอยู่แต่ความถึกและบึกบึนมันจะตามมานะครับรถไถมีอยู่คันนึงไม่ใช่โมเดลกระดาษนะครับสอนให้ขับทุกคนต้องขับให้ได้สมมติรถไถได้ถ้าขับไม่ได้เข็นไม่ได้รถไถอ่ะมันหนักมันไม่ใช่มอไซค์ยังไงแล้วแต่เราต้องขับให้ได้นะครับเราไม่ได้เป็นช่างก่อสร้างเราไม่ได้เรียนเทคนิคเราไม่ได้เรียนวิศวะแต่เราสามารถจะสร้างคอกไก่ได้สร้างคอกหมูได้สร้างคอกวัวได้มันมีกระบวนการเหนื่อยนะครับเหนื่อยต้องใช้กำลังใจจากผู้ปกครองเหนื่อยไหมกวนปูนอาจารย์นอกจากกวนปูนแล้วผมกวนอย่างอื่นได้เฮ้ยกวนอะไรครับกวนติวอย่าไอ้กวนติวเนี่ยผมก็มากกว่าอีกนะครับแต่เอาแค่กวนปูนแล้วกันนะครับก่ออิฐก่อได้ไหมก่อได้อาจารย์ผมก็ก่อได้แม่งกูรู้มึงก่อเรื่องแน่นอนไอ้ก่อเรื่องเนี่ยไม่ต้องนะครับเอาแค่ก่ออิฐพอละนะครับสร้างได้ทำสวยได้ไหมคือไม่ต้องทำมันก็สวยอยู่แล้วหลักฐานมันฟ้องนะครับอันนี้คือความเป็นจริงแล้วน้องหมูโดนไงโดนฉีดวัคซีนอันนี้นักศึกษาออกค่ายอาสาอันนี้คือกิจกรรมที่เราจะต้องสร้างพวกเราให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับตอนหมาได้ไหมได้นะครับผมไม่ได้เอาลูกเข้ามาเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมตอนสุนัขและแมวนะครับเราทำได้เราเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ได้นะครับสร้างคอกหมูได้สร้างคอกไก่ได้นี่คือบัณฑิตแม่โจ้ถ้าคุณจบไปคุณจะทำไร่เป็นหมดทุกอย่างนะครับแต่ถ้าคุณไม่ทำตอนเรียนคุณก็จะทำไม่ได้นะครับไปนั่งคุยกับหมูรู้เรื่องนะครับเอาไก่มาทำอะไรก็สอนภาคสนามการตัดสินการดูว่าไก่มันไข่ไม่ไข่หน้าตามันเป็นยังไงเฮ้ยแม่งไอ้หน้านี้ไม่ไข่เฮ้ยไอ้หน้านี้ไข่ดกไอ้หน้านี้ไข่บ้างไม่ไข่บ้างไอ้ไก่ขี้เกียจคัดทิ้งนะครับ
แล้วก็มีการสอนเอาของจริงๆมาสอนนี่แหละนะครับไม่ใช่ดูแต่ในสไลด์นะครับผมจะปฐมนิเทศคุณแล้วผมจะเอาคุณไปดูไก่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับห้องแล็บแล้วก็มีอาจารย์หมอสวยๆอาจารย์หมออิงนะครับอาจารย์ก็สวยนักศึกษาก็สวยเข้าไปในห้องสวยทั้งหมดเลยยกเว้นแต่ผู้ชายแต่ผู้ชายที่ยืนอยู่บางทีมันก็แอบสวยเหมือนกันนะครับฝึกให้เราเป็นคนที่สามารถที่จะนำเสนอได้กล้าพูดหน้าห้องผมเมื่อก่อนผมก็ไม่ใช่เป็นคนพูดลักษณะพูดดีอย่างนี้ไม่ใช่นะครับหลังๆมาภาวะมันบังคับก็เลยต้องมาพูดชาที่ดีมี3ยอดแรกเท่านั้นที่เขาเป็นชาที่ดีหลังจากนั้นชาไม่ดีชามี2เกรด3เกรดนะครับเดี๋ยวไปไกลนะครับแต่ผมเล่าเรื่องชาไปได้อีกยาวนะครับฝึกให้พวกเราใช้ทักษะในการพูดนะครับการที่คุณจะนำเสนอได้คุณต้องมีความรู้นะครับก็เรียกว่าเรียนแบบ critical thinking นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ได้วิเคราะห์ได้ว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับสามารถที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาได้นะครับโดยใช้องค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับอันนี้คือห้องเรียนนะครับห้องเรียนเดี๋ยวนี้ติดแอร์หมดนะครับในคอกไก่เรายังใช้ระบบ e-web คอกหมูเราใช้ระบบ e-web e-web คือระบบติดแอร์ตู้เย็นติดระบบทำความเย็นนะครับแล้วเราก็ทำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายก็นักศึกษาก็เป็นคนฝึกนักศึกษาสามารถที่จะไปนั่งขายของทำหน้าสวยๆขายของขายหม่าล่าไม่ใช่ขายหมูปิ้งนะครับหม่าล่านะครับก็เอาเห็ดซื้อมา20บาทขายได้50บาทกำไรไหมกำไรเห็นนะครับกำไรเห็นก็ขายนะครับสนุกสนานนี่ฮะปาร์ตี้นะครับขายกันไปกินกันไปกินมากกว่าขายก็สนุกสนานเฮฮาและสุดท้ายนะครับเราจะได้ยินคำว่างานหนักไม่เคยฆ่าคนนะครับเป็นวลีของคุณประช่วงเกษตรศิลปาการผู้สร้างเมจูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะอยู่งานหนักไม่เคยฆ่าคนนอกจากการเรียนเรายังมีกิจกรรมอื่นอีกนะครับเป็นกีฬาสันทนาการนะครับสร้างร่างกายแข็งแรงสร้างสัมพันธไมตรีเห็นไหมครับกีฬาเป็นยาวิเศษ5ให้เพราะนั้นมันเลยบอกว่าสนามฟุตบอลมีกี่ไร่5ให้5ไร่นะครับการกีฬาเนี่ยมันจะทำให้คนแต่ละคนเนี่ยรู้จักรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วเป็นเพื่อนต่อกันถ้าใครเล่นกีฬาแล้วมัวแต่ทะเลาะกันแสดงว่ากีฬาไม่ได้เข้าไปในจิตใจของมันคัดมันทิ้งไปนะครับที่เขาบอกว่าเฮ้ยมึงไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาเลยนักกีฬาคือรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยไม่โกรธแค้นไม่ถือโคตรโกรธอาฆาตนะครับเราก็จะมีกิจกรรมที่อาจารย์คอมเมนเตอร์มานั่งแล้วนักศึกษาขึ้นมาพูดเนี่ยห้องเนี้ยเดี๋ยวพวกคุณฝึกสากิจคุณฝึกงานคุณจะต้องมารายงานให้เพื่อนฟังรายงานให้อาจารย์ฟังและอาจารย์ก็จะให้คะแนนเนี่ยบนห้องเนี้ยตอนปี4คุณจะอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดว่าอยู่ถึงทุกคนคุณจะยืนพูดก็ได้คุณจะนั่งพูดก็ได้แต่ถ้าคุณยืนพูดมันก็จะดูดีนะครับบางคนยืนแล้วก็ยังทำตัวเหมือนนั่งนะครับอันนั้นแสดงความสูงต่ำไปนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะมีการเรียนรู้ถึงซึ่งศิลปะวัฒนธรรมคนเราเนี่ยมันมีรากเหง้าที่มันมาเขาเรียกว่าวิวัฒนาการเหมือนกันขนาดคอมพิวเตอร์เขายังให้เกียรติได้ A ได้ B เลยเห็นไหมเขาเริ่มต้นฮาร์ดดิสก์เป็นได้ C นะครับเหมือนกันวัฒนธรรมพวกนี้มันจะต้องมีนะครับมันจะต้องมีและเป็นศีลธรรมที่ดีนะครับเราจะมีทำบุญให้สัตว์ทดลองสัตว์ทดลองก็คือสัตว์ที่เราเรียนนี่แหละนะครับเราก็จะมีรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้แก่นี่คือประเพณีของคนทางเหนือนะครับมีกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมเสริมไม่ใช่ไหว้ครูเสร็จก็จะมีการเจิมหนังสือวิชาไหนที่เรียนยากนักศึกษาก็จะเอามารุ่นพี่ก็จะเอามาแล้วก็ไม่ให้อาจารย์ก็เจิมกล่าวว่ามันจะได้ A ไม่มีทางความรู้ต้มกินไม่ได้ความรู้หนังสือคุณเอาหัวไปหนุนแล้วคุณคิดว่ามันจะเยอะมันจะซึมเข้าไปไม่ได้ต้องอ่านนะครับต้องใช้ความพยายามไหว้ครูเห็นไหมเป็นกิจกรรมดีๆผ่านดูดีไม่ผ่านก็หวังว่าผ่านหมูกระทะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผ่านปืนก็คงจะไม่มี
นะครับของแม่โจ้จะไม่มีเพราะว่าเรารู้วัฒนธรรมของไทยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือรากเหง้าของเรานะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีผมมองสองหน้าจอในหน้าจอนู้นมันยังโชว์อยู่นะครับอ้าวคติประจำใจของแม่โจ้มันมีอยู่อันหนึ่งถ้าคุณมาเรียนอยู่เนี่ยและสุดท้ายก็คือตอนที่คุณจบไปเนี่ยสิ่งที่มันติดตัวของคุณก็คือเลิศน้ำใจวินัยดีเชิดชูประเพณีสามัคคีอาวุโสอันนี้คือแน่นอนนะครับแน่นอนทำไมแต่ละประโยคไม่ใช่แต่ละวลีเนี่ยมันก็จะมีวิถีของมันนะครับนี่คือลูกแม่โจ้เราไปที่ไหนพูดแม่โจ้ได้เต็มปากเต็มคำมีมหาลัยเดียวที่ศิษย์เก่าอยู่ชมรมศิษย์เก่าอยู่ทุกจังหวัดสมาคมศิษย์เก่าชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้สุรินทร์ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ศรีสะเกษชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้บุรีรัมย์เฮ้ยแม่งมันอยู่3จังหวัดติดกันนะทำไมมันไม่หยุดไม่รวมกันวะไม่นะครับไอ้รวมก็อีกอันนึงไอ้แยกก็อีกอันนึงนะครับเพราะว่าการแยกนี่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันมีทำไมเขาทำอย่างนั้นเพราะแม่โจ้สร้างมาเป็นอย่างนั้นนะครับมาอะไรอื่นหลายๆมาอะไรไม่มีนะครับชมรมศิษย์เก่ายังไม่มีเลยนะครับอาจจะมีแค่เป็นภาคนะครับแต่แม่โจ้มีทุกจังหวัดนะครับจำไว้นะครับเลิศน้ำใจวินัยดีเราจะสร้างคุณให้เป็นวินัยให้มีวินัยให้ได้นะครับเชิดชูประเพณีแน่นอนประเพณีของดีๆต้องเอาไว้สามัคคีเราเป็นเราสามัคคีด้วยกันแล้วก็อาวุโสก็คือผู้หลักผู้ใหญ่เราต้องให้ความเคารพนะครับสุดท้ายนะพอสุดท้ายปุ๊บตื่นผมพูดกระแทกเสียงขนาดนี้มันยังนั่งหลับแสดงว่าไม่ไหวจริงๆอาจารย์ไม่ไหวแล้วครับผมง่วงจริงๆอะไรเมื่อคืนทำอะไรเมื่อคืนแบกหมอนครับงานหนักเฮ้ยไม่เป็นไรคุณทำเองงานหนักไม่เคยฆ่าคนแบกได้แบกไปสุดท้ายก็คือมันเป็นความภาคภูมิใจของเรามันเป็นความภาคภูมิใจของอาจารย์ที่ทำให้พวกคุณจบรับปริญญาได้สมบูรณ์แบบคุณทำให้พ่อแม่ภูมิใจต้องทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้นะครับที่มาเรียนที่นี่ไม่ใช่มาเป่าๆปี้ๆนะครับมาเดินเล่นบดายบดายนี่ไม่นะครับคุณต้องทำให้พ่อแม่คุณภูมิใจได้ว่าลูกฉันจบแม่โจ้แล้วเรียกอะไรผมคิดว่าภาพลักษณะเนี้ยคุณจะต้องมีแล้วคุณจะต้องทำให้ได้นะครับแต่ไม่ใช่เอาพ่อแม่รุ่นพี่คุณมาถ่ายรูปไม่ใช่เอาพ่อแม่คุณนั่นแหละนะครับเปลี่ยนก็คือบรรยากาศแบบเนี้ยเปลี่ยนแต่คนคุณลองนึกว่าไอ้หมอเนี่ยออกไปและครอบครัวกูมาอยู่แทนเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็จะภาคภูมิใจอันนี้คือทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจคุณต้องทำให้ได้สัญญาไหมครับสัญญาเบาๆยังไว้ให้ก็ไม่เป็นไรเรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของผมนะครับความปลื้มใจของครอบครัวความปลื้มใจของคนรอบข้างคุณต้องทำให้ได้ว่าดีใจนะตัวเองจากนี้ไปเป็นไงจากนี้ไปชีวิตจริงก็จะเริ่มต้นแล้วชีวิตของคุณยังไม่เริ่มต้นนะครับชีวิตของคุณเริ่มต้นหลังจากที่คุณจบไปแล้วนะครับแล้วจบเมโจเนี่ยนะครับจบสัตวศาสตร์เนี่ยผมเพิ่งสำรวจมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับอัตราการได้งานอยู่ที่ประมาณเกือบ 90% นะครับก็แสดงว่าเรียน100คนได้ทำงาน90คนอะไรอีก10คนไปไหนงงผมก็งงเฮ้ยมึงไปเรียนแล้วมึงไปทำอะไรวะแล้วบางคนอาจจะเรียนเสร็จปุ๊บท้องเลี้ยงลูกอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ทุกคนมีงานทำหมดนะครับแล้วเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดจะไม่ใช่เงินเดือนเฉลี่ยส่วนใหญ่จะ 40% จะอยู่ที่ 15,000 บาทจนถึง 17,000 บาทอันนั้นคือประมาณสัก 40% แล้ว 30% อยู่ที่ไหน 17,000 ถึง 18,000 19,000ไม่ใช่ 17,000 ถึง 19,000 เพราะนั้นเงินเดือนเกือบ 20,000 นะครับถ้าโดยเฉลี่ยเบ็ดเสร็จสละตะเรียบร้อยเงินเดือนของคุณเนี่ยคุณจบไปแล้วคุณทำงานเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ18,000ถึง19,000นะครับเยอะไหมเยอะนะครับถ้าเทียบกับจบส
าขาอื่นนะครับพนักงานหน้าร้านสะดวกซื้อคุณรู้ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ไม่เยอะนะครับสไลด์ผมต้องมีอะไรแปลกๆจบแล้วนะครับเรื่องของภาพอนาคตคุณเป็นอะไรใครคิดได้ยังบางคนคิดได้คนคิดได้ก่อนได้เปรียบเพราะคุณเริ่มสตาร์ทก่อนอนาคตคุณอยากเป็นอะไรคุณเริ่มได้ณปัจจุบันนะครับก่อนที่จะไปในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษานะครับขอให้ทุกคนยืนขึ้นอีกรอบยืนขึ้นอีกรอบยืน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 รอบหนึ่งยืนอีกรอบหนึ่งหันซ้ายหันซ้ายเสร็จแล้วนะไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจหันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยแล้วก็คุณก็เอามือไปจับไหล่คนข้างคนข้างหน้าแล้วก็นวด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 ห้ามเอานิ้วใหญ่หูนะครับนวดนวดไปนวดไปหายเมื่อยยังหายเมื่อยยังอาจารย์กำลังฟินเลยแล้วถ้ามันจักกะจีก็ตีนถีบเลยเสร็จแล้วก็กับหลังหันนวดเฮ้ยแสดงว่าไอ้คนหัวกับคนท้ายเนี่ยเสียเปรียบเนาะเฮ้ยนวดคออันนี้นวดเอวไม่เป็นไรจักกะจีเฮ้ยคนอยู่กลางก็ได้เปรียบอย่างนั้นโดนนวดทั้งสองทั้งสองทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นไงดีขึ้นไหมโอเคได้ละเกมน้ำร้อนดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมผมมีเรื่องอีกจะพูดอีกนิดเดียวใครอยากดื่มน้ำปัสสาวะบ้างยังลูกแม่โจ้ต้องอดทนสู้งานคิดเป็นทำเป็นนะครับการประกันคุณภาพการศึกษาพูดเรื่องนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะครับเราต้องจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะตอบกับชาวโลกได้ว่าเฮ้ยเราเรียนเราจบมหาวิทยาลัยมาเนี่ยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้คุณภาพนะเว้ยไม่ได้ไปจบมหาวิทยาลัยห้องแถวถึงแม้ว่าเราไม่ได้เรียนเมืองนอกมันจะมีใช่ไหมเราคุณไปเรียนบางทีโอ้ไม่เรียนมาอะไรนี่คุณภาพต่ำไม่มีนะครับเขาจะมีระบบประกันคุณภาพนะครับทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อที่จะให้การันตีหรือว่ารับรองได้ว่านักศึกษาที่เรียนมีคุณภาพนะครับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยยังอยู่ภายใต้การดูแลของสกอนะครับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับซึ่งเป็นการดูแลในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เรามีงานก็คือทปอนะครับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็จะมีระบบในการรับนักศึกษาจะมีระบบในการประกันคุณภาพการศึกษาที่เขาจะสามารถที่จะเอามาดูได้นะครับอันนี้เป็นข้อตกลงกันนะครับคุณรู้จัก T-Cash ไหม T-Cashใครเข้ามาแบบระบบรับตรงมั่งรับรอบแรกเลยที่ลงส่งไปสมัครรอบแรกแล้วฉันได้รอบแรกเลยนะรอบแรกเลยนะรอบที่ประกาศตั้งแต่เดือนมกราคมนู่นน่ะใช่ไหมโอเคใครที่มาทีแคชรอบเดือนเมษาไหมมีไหมรอบเดือนเมษายก10%มีอยู่5คน6คนรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเลยรอบสุดท้ายเดือนมิถุนาเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิมิถุนาคนนี้เนาะใช่ไหมเดือนมิถุนาเปล่ารอบสุดท้ายมีไหมมันต้องมีอยู่2คนน่ะ3ใช่ไหมเมื่อไหร่สักเมื่อนี่แหละเร็วๆเนี่ยนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่ตั้งใจมาเรียนแม่โจ้เพราะมาตั้งแต่รอบแรก
นะครับรอบหลังๆนี้อาจจะไม่แน่ใจนะครับก็ไม่เป็นไรถ้าคุณมาเรียนที่นี่เราถือว่าโอเคแล้วคุณตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับปัจจุบันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ระบบประกันคุณภาพแบบ AUNQA Go Inter นะครับ Asian University Network Quality Assurance ย่อเป็น AUNQA เพราะนั้นในอาเซียนเนี่ยเราจะต้องมีคุณภาพที่ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศนะครับซึ่งมันจะใกล้เคียงกับทางยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นจบยุโรปกับจบประเทศไทยคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับมันมีอะไรบ้างวันนี้เขาจะให้ผมมาพูดเรื่องนี้มันค่อนข้างยากแต่ผมจะย่อยให้คุณฟังง่ายๆฟังแล้วเข้าใจถ้าเกิดฟังแล้วไม่เข้าใจฟังใหม่อีกรอบใน YouTube มี11ไครทีเรีย11ตัวชี้วัดนะครับคุณรู้จักคำว่าตัวชี้วัดไหมตัวชี้วัดไม่ใช่นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้กับไม้บรรทัดมันคือตัวชี้วัดไม่ใช่นะครับ11ตัวชี้วัดนะครับหรือว่าตัวบ่งชี้ก็แล้วแต่อันที่1 expected learning outcome สิ่งที่คาดหวังว่าพวกคุณมาเรียนหลักสูตรสัตวศาสตร์แม่โจ้เนี่ยคุณจะได้อะไรคุณจะทำอะไรเป็นบ้างเขามีกำหนดนะครับแล้วมันมีรายละเอียดของมันค่อนข้างที่จะเยอะเพราะนั้นคุณมาเรียนที่เนี่ยการันตีได้เลยว่าทางหลักสูตรเนี่ยเรามีความคาดหวังที่นักศึกษาที่จบไปแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับคุณก็ไปศึกษาต่อนะครับ expected learning outcome นะครับโปรแกรม specification หลักสูตร ออกแบบมาเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์สถานประกอบการตอบโจทย์นักศึกษาความต้องการนักศึกษาเป็นอะไรก็จะมีออกแบบหลักสูตรออกมานะครับตอบโจทย์สถานประกอบการไม่พอตอบโจทย์ผู้ปกครองคุณด้วยส่งลูกมาเรียนเนี่ยนะครับมันจะต้องมีโปรแกรมสเปคซิฟิเคชันนะครับข้อกำหนดของหลักสูตรนะครับว่าคุณจะต้องเรียนอะไรกี่หน่วยกี่นะครับแล้วลงมาอีกว่ามันก็จะมีในเรื่องของโปรแกรมสตรัคเจอร์แอนด์คอนเทนต์เนื้อหาสาระที่คุณจะต้องเรียนวิชาที่1คุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างวิชาที่2คุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างวิชาที่3คุณจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วพอคุณเรียนหมดครบทุกวิชาคุณสามารถทำข้อ1ได้เห็นมั้ยครับไม่ใช่คุณเรียนวิชาเดียวคุณทำได้หมดไม่ใช่นะครับไม่ใช่คุณจะต้องเรียนครบทุกวิชาแล้วคุณสามารถที่จะทำได้นะครับถ้าคุณเรียนวิชาเดียวคุณทำไม่ได้ตัวชี้วัดงานก็คือ teaching and learning approach กระบวนการในการเรียนจับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนซึ่งของแม่โจ้จะเน้นในเรื่องของปฏิบัติแล้วรุ่นพี่คุณบอกมาว่าปฏิบัติสำคัญปฏิบัติน้อยไปนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นคุณก็จะหนักหน่อยนะครับกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะต้องดีนะครับแล้วการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยนักศึกษาก็มีส่วนนะครับนักศึกษาฟีดแบ็กกลับมาก็คือเขาเรียกว่าฟีดแบ็กกลับภาษาไทยว่าไงให้ข้อมูลย้อนกลับได้นะครับชอบไม่ชอบดีไม่ดีผมอยากได้อันนู้นผมไม่อยากได้อันนี้วิชานี้ผมว่ามันสอนลอยถ้อยมากเลยอ่ะผมว่าวิชานี้ปิดไปเถอะอยู่ไปก็ลกโลกเอาวิชาอย่างนู้นมาสอนดีกว่าอะไรเงี้ยเนื้อหามันเก่าคล่ำคลึไม่ทันสมัยมีนะครับคุณสามารถที่ออกแบบหลักสูตรได้คุณบอกได้นะครับ student assessment การประเมินการเรียนการสอนเฮ้ยเรียนวิชานี้แล้วคุณจะต้องรู้อะไรบ้างทดสอบแล้วคุณไม่รู้แสดงว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับ student เอ้ยโทษไม่ใช่ academic staff quality academic staff ก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สนับสนุนพวกคุณนะอาจารย์ต้องจบด็อกเตอร์อาจารย์ต้องมีตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ต้องมีงานวิจัยอาจารย์ต้องมีงานบริการวิชาการอันนี้คือ quality ก็คือคุณภาพของอาจารย์ที่มาสอนพวกคุณนะครับแล้วคุณภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนนะครับ quality staff support staff quality เหมือนพี่เขาที่มาเดินถ่ายรูปเมื่อกี้นะนั่นคือฝ่ายสนับสนุนทั้งหมดนะครับเขาจะต้องมาช่วยอาจารย์แล้วมันทำให้พวกคุณเนี่ยมีความรู้ไว้ได้มาช่วยในการสอนบางทีก็จะมีพวกนักวิชาการก็มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนนะครับช่วยอาจารย์ที่สอนนะครับ
student quality and support กระบวนการในการรับนักศึกษาก็เป็นหนึ่งในนั้นการกำหนดสเปคของนักศึกษาว่านักศึกษาจะต้องจบม.6 สายวิทย์อาจารย์สายศิลป์สอบได้ไหมใครจบสายศิลป์มาบ้างมาสายศิลป์แล้วคุณเข้ามารอบไหนนี่อ๋อสายศิลป์จบปวส.ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเรียนเกษตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับถ้าจบสายศิลป์มาคุณต้องเรียนหนักเพราะว่ามันมีพื้นฐานอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับต้องมีการกำหนดแล้วต้องมีการประกาศเห็นไหมครับต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้านะครับว่าเราจะรับนักศึกษาประเภทไหนเข้ามาเรียนได้บ้างนะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้ student quality support นะครับfacility and infrastructure ก็คือสภาพแวดล้อมภายในตึกอาคารบ้านช่องอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งซัพพอร์ตทั้งหมดแม้กระทั่งการเป็นอยู่ด้วยกันนะครับการที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องของทางด้านจิตใจนะครับรุ่นพี่คอยดูแลรุ่นน้องนะครับถ้าดูแลดีก็ดีนะครับถ้าดูแลไม่ดีมันก็ไม่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่รุ่นพี่จะดูแลดีและบางทีก็ดูแลซะจนเครียดนะครับ quality enhancement สิ่งที่มันจะทำให้พวกเราสามารถที่จะก็แล้วเป็นสิ่งสนับสนุนให้เราสามารถที่จะมีการเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ output ก็คือผลผลิตที่จบไปคุณเรียนจนครบ4ปีหรือว่าคุณเรียน2ปีแล้วคุณจบไปปุ๊บคุณมีงานทำไหมความรู้ของคุณเพียงพอสำหรับการทำงานไหมถ้าไม่เพียงพอคุณ feedback กลับมาคุณให้ข้อมูลกลับมาว่าวิชาไหนบ้างขาดวิชาไหนบ้างเกินไอ้นี่มันเกินไปแล้วอาจารย์อย่าไปเรียนเลยไร้สาระเรียนวิชาพวกนี้ดีกว่าคุณบอกได้คุณออกแบบหลักสูตรได้นะครับแต่คุณอาจจะไม่ได้เรียนแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าคุณต้องผ่านไปแล้วคุณต้องรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจารย์ก็คืออาจารย์นะครับอาจารย์ก็สอนความคิดของอาจารย์คืออยากจะให้แต่บางทีด้วยความที่อยากจะให้เนี่ยอาจารย์เคยถามผมยังว่าผมอยากเอาไหมกูก็คาดว่ามึงมาเรียนมึงก็อยากรู้แหละถ้ามึงไม่อยากรู้มึงมาเรียนน้ำแมวอะไรอ่ะใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีมันไม่ตรงกับความต้องการนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับบอกได้บอกได้นะครับแต่อาจารย์จะทำได้หรือเปล่านั้นไม่รู้นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้คือสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพราะฉะนั้นคุณสังเกตไหมว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องโอ้ไล่ตั้งแต่บ้านคุณเลยดีกว่าเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลเขาอยากได้อะไรเขาไม่อยากได้อะไรมาแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องการให้กำลังใจกับพวกคุณเวลาคุณเรียนเนี่ยอันนั้นคือมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับให้ลูกมาอยู่แล้วลูกเป็นยังไงอยู่ดีมีสุขไหมเกี่ยวข้องถ้าอยากให้ลูกอยู่ดีมีสุขบอกอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็จะจัดให้นะครับมาจากทางบ้านพอมาที่มหาวิทยาลัยก็ไล่ตั้งแต่อธิการลงมานะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องหมดนะครับบุคลากรในมหาวิทยาลัยทั้งหมดเกี่ยวข้องอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวข้องคณะเกี่ยวข้องทุกคนเกี่ยวข้องหมดนะครับอันนี้คือการประกันคุณภาพการศึกษานะครับภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับหลักๆก็จะมี4ภารกิจนะครับอันที่1ก็คือทางด้านการจัดการเรียนการสอนนะครับการจัดการเรียนการสอนให้ความรู้กับพวกคุณแต่นี่การเรียนการสอนมันมีทั้งการเรียนการสอนภาคทฤษฎีซึ่งเวลานั่งนั่งฟังเสร็จปุ๊บเป็นไงหลับไปเลบานอนอิสราเอลก่อนอิสราเอลเสร็จปุ๊บสักพักไปเลบานอนคนนั่งหน้าก็ไม่นั่งกล้าไม่กล้าหลับเพราะอะไรหลับไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์ก็ยืนพูดอยู่เดี๋ยวน้ำลายจะกระเด็นใส่หน้าพวกนั่งหลังเป็นไงหลับลองหันไปดูสารรูปที่มันนั่งหลับดิแม่งอ้วนขนาดนั้นออกกำลังกายเถอะอดอาหารบ้างเอาอะไรมาดมเนี่ยยาดมโอ้โหหลายโรคหลายโรคเอาสักวันละโรคอยู่ให้มันแอคทีฟแอคทีฟอ่ะแล้วคุณจะไม่หลับคุณทำอะไรให้มันตื่นตัวมันบ่งบอกถึงร่างกายแข็งแรงนะครับภารกิจอันที่2ก็คืองานวิจัยการหาองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับมาได้จากการวิจัยแล้วที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย
อาจารย์ของคณะเราเนี่ยนะอาจารย์ดร.สุบรรณก็ได้งานวิจัยดีเด่นเป็นนักวิจัยดีเขาเรียกเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยดีเด่นอะไรสักอย่างคือเป็นนักวิจัยดีเด่นระดับประเทศของสัตวศาสตร์เห็นไหมสัตวศาสตร์แม่โจ้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรในแผ่นดินนะครับอาจารย์ดร.สุบรรณคนไหนคนกลางนะครับคนกลางคนนี้นะครับใส่แว่นนี้นะไอ้ข้างๆนี้ไม่เกี่ยวไอ้ข้างๆนี้ไม่เกี่ยวไปยืนตำเท่เฉยๆนะครับยืนให้กำลังใจมีส่วนเกี่ยวข้องหมดใช่ไหมครับแค่ยืนข้างๆก็ให้กำลังใจนะครับถ้าอาจารย์ดร.สุบรรณไปยืนอยู่คนเดียวเหงาตายเลยนะครับให้บริการวิชาการแก่สังคมการให้บริการวิชาการเนี่ยมันมีตั้งแต่นักศึกษาออกให้บริการวิชาการให้ความรู้กับเกษตรกรช่วยเกษตรกรทำนู่นนี่นั่นออกในลักษณะของการออกค่ายอาสาอาจารย์ก็ออกบริการวิชาการก็คืออาจารย์จะต้องออกไปอบรมเกษตรกรให้ความรู้คุณเชื่อไหมว่าณปัจจุบันเนี่ยโดยโลกที่มันเปลี่ยนผมออกไปหาเกษตรกรบ่อยแล้วบางทีเรื่องเลี้ยงสัตว์นะครับเรื่องเลี้ยงไก่ผมจะเน้นเรื่องเลี้ยงไก่แล้วบางทีเราก็มองเห็นเกษตรกรเขาทำเขาตั้งใจทำนะแต่ว่าเขาทำไม่ถูกก็คิดว่าเขาทำถูกแต่ว่าเขาทำไม่ถูกงงไหมเขาคิดว่าเขาทำถูกแต่จริงๆแล้วเขาทำไม่ถูกเพราะว่าเขาไม่มีความรู้นะครับผมเลยกลับมาผมก็พยายามที่อัดคลิปวิดีโอแล้วลงไปบอกให้ลุงไปดูนี่เลยประภากรกุ๊กไก่เดี๋ยวมันก็จะออก Facebook ผมชื่อดีมีชัยไปกว่าครึ่งอาจารย์ทำไมต้องเป็นกุ๊กไก่ด้วยอ่ะเอ้าจะเป็นกุ๊กเป็ดได้ไหมอ่ะมันก็ไม่ได้คงไม่มีใครบ้าโอ้อาจารย์กุ๊กเป็ดไม่กุ๊กไก่ถูกแล้วนะครับเป็นชื่อที่ตั้งมานานแล้วนะครับประภากรกุ๊กเป็ดสิงไตห่าเดี๋ยวไปไหนใครก็สิงเพราะว่าแต่ละคนสิงอะไรสิงเป็ดนะครับคนอื่นก็ไปเที่ยวกันม้าก็ฮิสบายแล้วกูได้เที่ยวแล้วเว้ยเป็ดไปถึงกลับเอ้ามึงไม่ได้ไปไหนหลุดจากคอกมามึงกลับซะละสิงเป็ดกูจะไปเที่ยวมึงจะกลับทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต้องสืบทอดสิ่งดีๆต้องเอาไปสืบทอดสิ่งไม่ดีก็เก็บไว้นะครับก็ประเพณีไหว้ครูก็หวังว่าก็คงไม่มีเขาควายประดับยศเอามาเป็นพานหมูกระทะก็คงจะไม่ต้องนะครับอาจารย์มีตังค์ซื้อกินเองได้นะครับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ไม่ต้องปล่อยมันไว้ที่นู่นแหละดีแล้วอยู่กรุงเทพฯไม่ต้องเคลื่อนย้ายมันมาอยู่เชียงใหม่นะครับไม้บรรทัดก็ไม่ต้องหญ้าแพรกมะเขือดอกมะเขือนะครับไม่เอามะเขือยาวอีกไม่ยานะครับยาอาจารย์มีตังซื้อของพวกนี้มันมีความหมายนะครับดอกเข็มแล้วมีอะไรอีกเขาตอกมาทำอะไรอ่ะมีด้วยเหรอข้าวตอกเออช่างมันเถอะผมไม่เคยใช้ผมใช้ดอกมะเขือบางทีดอกมะเขือเราไปเด็ดมาบางทีมันก็มีลูกมาด้วยมันก็ไม่เป็นไรติดลูกมาด้วยเล็กๆนะครับแต่ไม่ใช่มายาวทั้งนี่นะอาจารย์บ้านผมมีมะเขือยาวมันไม่มีดอกเอามะเขือไปทอดแทนก่อนแล้วกันโอ้ถ้าได้หมูมาสักขีดสองขีดถ้าจะเวิร์กใบโหระพาด้วยจะไปผัดมะเขือใส่หมูนะครับอันนี้คือภารกิจของหมาวิทยาลัยนะครับมีอยู่4ด้านหลักๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลการที่เราจะผลิตพวกคุณให้มีคุณภาพเนี่ยคุณภาพดีด้วยนะครับไม่ใช่คุณภาพอาจารย์ผลิตบัณฑิตไม่มีคุณภาพคุณภาพห่วยเปล่าไม่นะครับคุณภาพดีนะครับมันก็ต้องมีส่วนร่วมนะครับก็คือหมาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นร่มใหญ่นะครับก็จะมีบุคลากรมีอาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาไม่ใช่คุณอยู่เฉยๆแล้วรออาจารย์เขาสอนไม่ใช่นะครับคุณต้องใฝ่เรียนรู้ด้วยนะครับเหมือนที่บอกว่าความรู้เนี่ยคุณเอาหนังสือไปต้มน้ำแล้วคุณซดน้ำเนี่ยความรู้ไม่เข้านะครับความรู้มันอยู่ในเซลล์สมองมันต้องเอามันเข้าไปทีนี้คุณจะเอาเข้าไปยังไงความรู้คุณจะเอาเข้าไปในหัวได้ไงตาดูหูฟังดมมันเข้าไหมดมความรู้มันเข้าในหัวไหมคุณไปหยิบหนังสือมาแล้วเสร็จคุณดมความรู้ไม่เข้านะครับตาดูหูฟังมี2อย่างแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเองแล้วสมองคุณก็ได้ใช้งานนะครับ
คุณต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตอันนี้ภาพเมื่อปี38ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จที่ป่าบ้านโป่งแล้วภาพนี้คุณผมจะให้คุณดูเรื่องอะไรปรัชญาพ่อของแผ่นดินโครงการพระราชดำริไม่มีอะไรผมไม่ดูรูปเฉยๆผมยืนอยู่นี่แค่นั้นเองเป็นครั้งแรกที่ผมได้รับใช้และหลังจากนั้นมาผมรับใช้มาตลอดผมไปสุรินทร์เป็นว่าเล่นของอาจารย์ไปทำอะไรสุรินทร์ผมไปช่วยงานบ้านใครอยู่สุรินทร์บ้างผมไปสังขะสำลงท่าแล้วบางทีผมก็ไปบุรีรัมย์ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตไอโมบายเปลี่ยนเป็นช้างอารีนาผมไปตั้งแต่ไอโมบายด้วยนะตอนหลังมาไปบ่อยๆเปลี่ยนเป็นช้างอารีนาทั้งนั้นนะนี่คือบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้จบแล้วด้วยความภาคภูมินะครับเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเห็นผมไหมสปอตไลท์สปอตไลท์ยืนทำเท่อยู่เนี่ยนะครับตัวดำๆเนี่ยนะครับไล่บัณฑิตไม่รู้มันทำเป็นแปะอะไรมันพอแล้วมันรับปัญญาทั้งตัวผู้ตัวเมียเหมือนกันหมดโอ้มันทาหน้าสีขาวเลยกูไปดิเฮ้ยไปหาก็ถ่ายรูปมาปุ๊บเฮ้ยเราดำกว่าเพื่อนเลยเพราะเราไม่ได้แต่งหน้านะครับวันหลังเดี๋ยวเอาสปอตไลท์ส่องหน้าคนเดียวนะครับก็จะมีนะครับบรรยากาศในการรับปัญญานะครับก็มีความสุขสนุกสนานนะครับเนื่องจากว่าเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งชื่อท็อปครับนะครับตอนนี้เป็นสารวัตรครับสวัสดีค่ะชื่อมีนค่ะจบการผลิตสุกรนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ CPF ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสไปค่ะจบแอดมิสุกรค่ะตอนนี้ทำงานอยู่ที่สุกรค่ะสวัสดีค่ะชื่อวรรณรัตน์ขาวดูหน้าแล้วกันเนาะเราดูหน้าบัณฑิตแล้วรับปริญญาเป็นไงหน้าแต่ละคนอันนี้เป็นอาจารย์ไปแล้วนะครับคนนี้ผมชื่อชัยวัฒน์สรงจินเรียนสาขาโคลมคนเนื้อทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านครับครับผมนายชเนศจุลสารสาขาโคนงคนเนื้อเกิดไม่ได้ไม่มีเสียงทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านครับดาววัฒนานะคะชื่อเล่นชื่อคุณค่ะเป็นส่วนหนึ่งทำธุรกิจส่วนตัวลำปางค่ะส่วนหนึ่งทำธุรกิจบริษัทท้องพานค่ะจบอาหารศาสตร์ทำธุรกิจส่วนตัวแต่ทั้งหมดทั้งมวลหลังจากที่คุณเรียนจบไปเนี่ยครับผมจิรศักดิ์ปันอินครับการเป็นทำงานบริษัทเป็นการทำธุรกิจเกี่ยวกับผักส่งใต้ครับหาประสบการณ์อันนี้รถเอกแม่ครับจบอาหารศาสตร์แล้วหลังจากนั้นพอเรามีความรู้เรามีต้นทุนสามารถที่จะประกอบสวัสดีค่ะชื่ออัมพวันธนวงศ์นะคะจบอาหารศาสตร์ตอนนี้ก็ช่วยธุรกิจส่วนตัวที่บ้านค่ะชื่อสุภกิจแก้ววิเศษครับจบสาขาสุกรทำงานอยู่เบงกอลครับอนาคตสดใสแน่นอนถ้าจบสัตวศาสตร์รู้อนาคตหรือยังครับตอนนี้คุณนั่งมาชั่วโมงกว่าๆเนี่ยยังอนาคตอยู่ที่เราเราจะเป็นคนทำแล้วเราคิดว่าเราจะทำอนาคตของเราให้ดีได้ไหมได้มั้ยเฮ้ยได้มั้ยวะเฮ้ยอนาคตของมึงทําอนาคตให้ดีได้มั้ยวะได้มันต้องได้ดิมันอยู่ที่คนทําอ่ะนั่งเฉยๆแม่งอนาคตจะมามั้ยอ่ะนั่งทําหน้าโง่ๆซึ่งมันไม่ต้องทํามันก็โง่อยู่แล้ววันๆเนี่ยคุณต้องทําหน้าฉลาดฉลาดถึงแม้ว่าบางทีมันจะโง่ก็ตามแต่คุณก็เห็นว่าหน้าคุณฉลาดโอเคเว้ยเฮ้ยนะครับแต่ถ้าคุณไปหน้าโง่ๆคุณทำคุณฉลาดเขาก็บอกว่าไอ้หน้าโง่เวลาเขาด่าเขาด่าว่าโง่เขาไม่ได้ด่าเขาด่าไอ้หน้าโง่ใช่ไหมเพราะหน้าคุณทำอ่ะนะครับคุณลองทำหน้าฉลาดดิมันก็จะไม่มีใครว่าน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นมาบ้างสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตก็ต่อเมื่อคุณทำนะครับไอ้ที่คุณธรรมเนี่ยคุณอย่าไปใส่คุณธรรมนะผมไม่ทำอะไรไม่ใช่นะครับคุณธรรมเราต้องมีคุณธรรมนะครับสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตัวคุณเป็นคนทำตัวเราเป็นคนทำแล้วสิ่งดีมันก็จะเกิดเมื่อกี้อะไรนะงานของแม่โจ้มีอะไรนะงานหนักไม่เคยฆ่าคนลูกแม่โจ้อดทนสู้งานคิดเป็นทำเป็นแล้วประโยคสุดท้ายที่คุณจะต้องจำแล้ว
คุณอาจจะไม่จำแต่เดี๋ยวมันจะจำคุณเองก็คือเลิศน้ำใจวินัยดีเชิดชูประเพณีสามัคคีอาวุโสจบการมาบรรยายผมมีแค่สไลด์มีอยู่แค่นี้ใครมีคำถามไหมครับถามเลยดิไม่มีนั่งที่นี่ร้อนร้อนผมยืนตรงนี้ผมก็ยังร้อนเลยก็ขอให้พวกเรานะครับอดทนขอให้ผู้ปกครองอดทนแล้วก็ให้กำลังใจกับพวกเราทุกคนนะครับให้กำลังใจกับลูกๆหลานๆทุกคนการเรียนมันจะหนักการสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพมันจะหนักและมันจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอดทนและความสำเร็จก็จะมาหาตัวเราเองขอบคุณครับขอบคุณครับ